ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมอนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันเสาร์ที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ทุกท่าน รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในส่วนของการทำหน้าที่ของอาตมานั้นก็หลายครั้งที่ผ่านมาได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์เฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของสวรรค์เรื่องของเทวดาก็ได้นำมาพูดคุยกันหลายตอนสืบเนื่องกันมาซึ่งเป็นเรื่องราวของการ คล้ายๆจะบอกว่าพิสูจน์ว่าสวรรค์หรือเทวดาหรือว่านรกนั้นมีอยู่จริงโดยการสืบค้นศึกษาได้จากคัมภีร์พระไตรปิฎกก็ได้นำเรื่องราวเสนอมา หลายตอนตอนนี้ก็ยังจะพูดถึงเรื่องของเทวดาหรือว่าเรื่องของสวรรค์อยู่อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งจะได้พูดในส่วนของเรื่องราวที่ว่าเทวดานั้นท่านก็มาเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เราหรือเทวดานั้นก็ได้มาเยี่ยมเยือนหรือว่าได้มาสู่โลกมนุษย์ได้มาลงมาที่โลกมนุษย์เหมือนกันเทวดาลงมาโลกมนุษย์ ก็มีเหตุผลหลายประการที่อาจจะเคยพูดไปว่าเทวดาจะลงมาโลกมนุษย์นั้นด้วยมีเหตุส่วนมากก็คือมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มักจะมาในช่วงเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปจึงเป็นเหตุทำให้พระพุทธเจ้านั้นก็ต้องสเปร์ไทม์หรือว่าให้เวลาไว้ช่วงนั้นยังไม่จำวัดเพราะว่าท่านรู้ว่าจะมีเทวดาลงมาเข้าเฝ้าลงมาถามปัญหาส่วนมากก็จะมาถามปัญหาธรรมะหรือมาสนทนาธรรมแล้วก็จากไปจนเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยได้นำเสนอว่า พุทธกิจ5ประการนั้นหนึ่งในนั้นก็คือพระองค์ มีเวลาช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไปตอบปัญหาเทวดาแล้วแต่ว่าจะมามากมาน้อยการสนทนาจะยืดเยื้อหรือว่าไม่ยืดเยื้อจึงเป็นที่มาของเรื่องหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านจำวัดหรือว่านอนน้อยก็เพราะว่าทำกิจของท่านเที่ยงคืนท่านก็ยังทำหน้าที่สอนเทวดาอยู่แล้วก็ตื่นเช้าดังนั้นพระองค์ก็จะมีเวลาจำวัดหรือว่าเวลานอนอยู่ราวๆ 3-4 ชั่วโมงไม่เกินนั้นนะฮะ ที่เขาพูดกันว่าพระพุทธเจ้านอน4เศรษฐีนอน6ยาจกนอนตามใจว่างั้นจริงๆพุทธเจ้านอน4อาจจะเป็นจริงเศรษฐีเนี่ยนอน6นี่ก็ยังถือว่ามากนะสำหรับคนที่จะเตรียมเป็นเศรษฐีที่จะต้อง ตื่นตัวหรือว่ามีกิจที่จะทำเยอะก็จะการเวลานอนเวลาพักอาจจะมีไม่ถึงนั้นแต่ว่าคำพูดที่ว่ามันอาจจะเป็นคำภาษามันคล้องจองกันไป ก็ว่ากันไปเทวดาก็ลงมาโลกมนุษย์
มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะแล้วนอกจากนั้นยังลงมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนดีนะลงมาช่วยเหลือคนดีทั่วไปเนี่ยถ้าเทวดาที่ลงมาช่วยเหลือคนดีนะส่วนมากมักจะเป็นเทวดาชั้นดาวดึงอันมีเท้าสักกะนะเท้าสักกะหรือว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นหัวหน้าใครที่เป็นคนดีมีความเดือดร้อนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามีเหตุโดยทั่วไปก็คือมีเหตุที่โยงใยในเรื่องของเขาเรียกว่ามีบุญมีบารมีที่จะต้องโยงใยไปสู่เท้าสักกะแล้วต้องให้ท่านลงมาช่วยลงมาแก้ไขลงมาเป็นเหตุปัจจัยเนี่ย ก็ท้าวสักกะท่านก็จะรู้นะโดยทั่วไปนั้นท่านบอกว่าที่นั่งของท่านเขาเรียกว่าบรรทุกกำพลศิลาอาสที่นั่งของท่านเนี่ยโดยทั่วไปนั้นนุ่มนิ่มนั่งสบายแต่ถ้ามีเหตุจากโลกมนุษย์ส่งสารไปสื่อความไปเพื่อต้องการความช่วยเหลือเนี่ยที่นั่งของท่านจะแข็งจะปรากฏเป็นอาการแข็งมีสภาพแข็งท่านก็จะรู้อย่าจอดส่องมองลงมาว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็จะรู้อันนี้อาตมาเคยฟังในแง่ของเรื่องของข้อมูลนะฮะตามเรื่องราวในทางคัมภีร์ทางพุทธศาสนาก็มีเยอะแยะที่เท้าสักกะเนี่ยลงมาช่วยหรือไม่ลงมาเองก็จะส่งบริวารจะส่งลูกน้องลงมาช่วยเนี่ยก็ในคัมภีร์มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่ ได้ยินเรื่องราวจากการเทศของพระครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันในยุคของพวกเรานี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะก็คือหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเป็นวัดเขาเรียกว่าเป็นวัดปฏิบัติหลวงพ่อจรัญเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังท่านเคยเทศไว้ว่าตอนที่ท่านไปประเทศอินเดียนั้นเพื่อไปสังเวชนียสถานเนี่ยไปนมัสการที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแสดงธรรมและปรินิพพานจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นสถานที่ช่วงไหนตรงไหนท่านเกิดปัญหาก็คือว่าต้องการเข้าห้องน้ำอย่างแรงคือไม่ใช่เบาคือเป็นเรื่องหนักก็มีความทุกข์มีปัญหาขึ้นมาน่าจะอยู่ในจังหวะที่เป็นอยู่ในจังหวะที่เป็นบ้านเป็นเมืองยังไม่ได้ถึงวัดที่พักใดๆเกิดเหตุแล้วก็ท่านก็ เลยว่าจะทำยังไงดีก็ได้คิดถึงว่าในทางพุทธศาสนานั้นเขาว่าท้าวสักกะเนี่ยท่านเป็นคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้าหากใครมีความทุกข์มีปัญหาเนี่ยท่านเท้าสักกะมักจะลงมาช่วยท่านก็เลยตั้งจิตคิดว่าถ้าหากว่าเท้าสักกะมีอยู่แล้วก็ท่านมาช่วยคนมีปัญหามีความทุกข์ตามที่เรื่องราวตามที่มีการกล่าวกันเนี่ยแล้วก็ขอให้มาช่วยหน่อยนะหลวงพ่อเข้าตาจนแล้วท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างรีบด่วนท่านก็คิดก็นึกไปอย่างนั้นว่าในขณะที่เดินก็คงจะเป็นเดินไปจะไปตามสถานที่ที่ว่าจะไปหรือว่าจะช่วงกลับวัดกลับใดๆก็ไม่ทราบแหละแต่ว่าอยู่ในช่วงที่เป็นเขตบ้านเขตเมืองคน ก็อยู่ก็มีคุณโยมผู้หญิงนะจะเป็นคุณแม่คุณยายอะไรก็ไม่ทราบแหละ
ส่งสัญญาณมาเลยส่งสัญญาณมาเลยพูดอาจจะพูดภาษาอะไรของเขานั่นบอกว่านี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือตรงนี้ว่าเนี่ยข้างในเนี่ยบ้านชั้นเนี่ยใช้ห้องน้ำได้มีห้องน้ำเข้าไปใช้เลยอะไรประมาณนั้นน่ะนะจะพูดหรือว่าจะ ส่งสัญญาณใดๆก็แล้วแต่นะไม่รู้ว่าคุณยายคุณแม่คนนั้นเขาสังเกตอาการรู้ว่าโอ้ท่านรูปนี้พระองค์นี้ต้องการห้องน้ำด่วนหรือยังไงหรือว่าเป็นเพราะคำอธิษฐานของหลวงพ่อที่ระลึกนึกถึงหรือว่าบอกให้ท้าวสักกะเนี่ยลงมาช่วยก็ไม่ทราบแหละแต่ว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นก็คือว่าหลวงพ่อนั้นได้เข้าห้องน้ำแล้วก็บำบัดความทุกข์บำบัดปัญหาขจัดปัญหาของท่านได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ฟังจากเทศของหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีพระวิปัสสนาจารย์ที่เป็นที่เคารพยอมรับของชาวพุทธคนไทยเราก็อันนี้ก็คือ เรื่อง ที่อาตมาได้กำลังจะพูดถึงว่าเทวดาเนี่ย บางทีเขาก็ลงมาเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์ก็อย่างที่ได้พูดไปว่าส่วนมากก็คือลงมาถามปัญหาธรรมะกับพระพุทธเจ้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเทวดาครับลงมาช่วยชาวมนุษย์ช่วยชาวโลกนะก็คือส่วนมากจะเป็นท้าวสักกะหรือว่าพระอินทร์นะถ้าคนดีมีความเดือดร้อนมีปัญหาเนี่ยนะท่านจะนะมาช่วยนะจะท่านจะลงมาแก้ไขนะอันนี้แต่ว่าเราจะต้องเป็นคนดีมีธรรมะมีศีลมีธรรมเป็นคนดีที่บางคราวเข้าตาจนมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องที่ ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเทวดาก็มาช่วยเหมือนกันนะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเทวดาอีกระดับหนึ่งที่ทำหน้าที่เขาเรียกว่าดูแลโลกมนุษย์นะหรือว่าดูแลหรือว่าแลดูก็คงจะเป็นทั้งสองเรื่องนะถ้าว่าแล้วเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าดูแลรักษาหรือว่าแลดูมองดูก็คือเทวดาชั้นจตุมมหาราชเนี่ยเทวดาชั้นจตุมมหาราชเป็นเทวดาชั้นแรกชั้นที่หนึ่งในบรรดาเทวดาชั้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่าพอใจที่เรียกว่าเทวดาชั้นฉกามาวะกามาพจรกามาวจรก็คือเทวดาที่ข้องเกี่ยวอยู่กับเรื่องที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนา6ชั้นเทวดาชั้นจตุมหาราชนี่เป็นชั้นแรกชั้นที่2ก็ชั้นดาวดึงชั้นที่3ชั้นยามาชั้นที่4ชั้นดุสิตชั้นที่5ชั้นนิมมานรตีชั้นที่6ชั้นปรนิมิตวสวัตติเทวดาชั้นจตุมหาราชเนี่ยมีความใกล้ชิดนะฮะกับโลกมนุษย์แล้วก็ถ้าว่ากันว่าเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลรักษาโลกหรือว่าแลดูโลกจึงเป็นจึงมีคำที่เรียกเจ้านายหรือว่าหัวหน้าเทวดาหรือว่าราชาแห่งเทวดาชั้นนี้ซึ่งมี4ท่านเนี่ยเราก็เรียกว่าเท้าจตุโรคบาลมหาราชหรือว่าเท้ามหาราชทั้ง4หัวหน้าเทวดาในชั้นจตุมมหาราชมี4ท่านประจำอยู่ทั้ง4ทิศมีทิศเหนือทิศเหนือนี่มีเท้าเวสสุวรรณหรือเราออกแบบไทยๆว่าเท้าเวสสุวรรณหรือเท้ากุเวโลอยู่ทางทิศเหนือก็มีบริวารเป็นพวกยักษ์หรือว่าตัวท่านเองก็มีสถานะก็คือเป็นพวกยักษ์พวกยักษ์นี่ก็เป็น
มีหลายแบบนะฮะมีหลายระดับทั่วไปเขาก็แบ่งเป็นระดับสูงระดับกลางระดับต่ำนะเขาว่ากันว่ายักษ์จริงๆท่านก็มีรูปร่างงามนะแต่ว่าสีผิวท่านเป็นสีผิวดำนะผิวดำแต่ดำนะมีดำอมแดงอมเขียวอมเหลืองดำสวยนะถ้าเป็นยักษ์ชั้นสูงก็มีวิมานมีอะไรเหมือนเทพเป็นเทวดานะยักษ์ชั้นกลางก็มีบารมีต่ำลงไปแล้วก็เป็นพวกรับใช้พวกรับใช้เทวดาชั้นสูงยักษ์ชั้นต่ำนี่มีเทวดามีรูปร่างดำรูปร่างน่าเกลียดเขาว่าตาโปนผมหยิกก็มีลักษณะเหมือนที่เราเคยอาจจะเคยเห็นรูปปั้นรูปอะไรใดๆนะก็ทำหน้าที่รักษาสถานที่ต่างๆในบางที คนไปก้าวร่วงสถานที่นั้นก็อาจจะทำร้ายมีนิสัยดุร้ายแล้วก็มีทั้งพวกที่เลื่อมใสพุทธศาสนาและไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาก็มีจึงมีเรื่องที่กล่าวถึงไว้กล่าวไว้ว่าท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ย ท่านเห็นความเป็นไปของความหลากหลายของลูกน้องหรือว่าของกลุ่มชนของท่านชาติพันธุ์ยักษ์ของท่านเนี่ยมีบางพวกที่ไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาเนี่ยก็อาจจะทำร้ายชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีได้เพราะท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวเวสสวรรณจึงมีการลงมากราบทูลพระพุทธเจ้าให้พุทธบริษัทเหล่านั้นเรียนอาตานาติยปริศอันนี้ดูเหมือนว่าอาตมาเคยนำเสนอเคยเทศเกี่ยวกับเท้าเวสสวรรค์เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลนะก็ถ้าไม่โสดาบันก็สกทาคามีนะจำไม่ได้แล้วนี่เลือนแล้วข้อมูลแต่ว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ท่านมีความปรารถนาดีต่อพุทธบริษัทเรานะก็ได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าบอกให้พุทธบริษัทหรือพระภิกษุภิกษุณีบาสุภิสิกาเนี่ยฝึกสวดหรือว่าเรียนรู้เรื่องของการ สวดอาตานาติยปริศที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าวิปัสสิสนมัตถุจักขุมัตตสิริมโตนะในหนังสือมนต์พิธีเนี่ยมีอยู่นะต่อมาพระหรือชาวพุทธเราหรือวัดเราเนี่ยก็จะมีการทำเป็นประเพณีหรือว่าทำเป็นงานอย่างหนึ่งมันเป็นพิธีสวดพานยักษ์สวดพานยักษ์พานยักษ์เราเห็นอาจจะเคยเห็นแทงป้ายเห็นอะไรที่เขาประชาสัมพันธ์หรือว่าทางสื่ออื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละก็คือพานะก็คือคำพูดคำกล่าวคำอาราธนาคำกราบทูลคำบอกของยักษ์ก็คือยักษ์ท้าวเวสสวรรค์ เนี่ยก็มันจะยาวหน่อยนะในมนต์พิธีนี่ก็จะปรับข้อความบางส่วนเพื่อให้กระชับแต่ว่าในพระสูตรจริงๆมันก็มีอาตานาติยสูตรเนี่ยก็จะมีรายละเอียดก็จะยาวก็นี่แหละท้าวเวสสวรรค์นี้ก็ปกครองพวกยักษ์แล้วก็มีความปรารถนาดีต่อพุทธบริษัทให้ได้เรียนรู้คาถาหรือว่าคำกล่าวในเรื่องราวจริงๆมันก็เป็นการ นะเป็นการบอกกล่าวว่าเรานั้นเป็นชาวพุทธมีความเคารพนับถือพระพุทธเจ้าทั้งหลายในบรรดาดังนั้นพวกยักษ์ทั้งหลายจงรู้จงมาร่วมรับรู้แล้วก็แสดงความเคารพบูชาสักการะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นต่างๆเนี่ยโดยประมาณนั้นแล้วก็อ้างเอาคุณของท่านเพื่อที่จะปกป้องรักษาให้ไม่มีอันตรายไม่มีการเบียดเบียนกันประมาณนั้น อันนี้คือเท้า
เวสสวรรค์หรือพระท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนปกครองทางทิศเหนืออยู่ทางด้านทิศเหนือแล้วก็สอดส่องดูแลโลกทางด้านทิศเหนือเพราะว่าท่านชื่อของท่านคือท้าวจตุโลกบาลจตุแปลว่าสี่โลกะแปลว่าโลกบาลหรือว่าปาละแปลว่ารักษาหรือว่าดูแลหรือว่าแลดูท้าวหัวหน้าเทวดาราชาแห่งเทวดาสี่ท่านที่ดูแลโลกมนุษย์ตามสี่ทิศทิศเหนือต่อมาก็ใต้ทิศใต้ทัดทิศใต้นี้ท้าววิรุฬหกะนะฮะท้าววิรุฬหกะก็เป็นราชาแห่งชาวกุมพันดูแลกุมพันปกครองกุมพันอยู่ทางทัดทางทิศใต้เหนือใต้พวกกลุ่มพันนี้ก็มีรูปร่างใหญ่ท้องใหญ่ตาแดงก็มีหน้าที่ก็มีหลากหลายประเภทท่านว่ามีพวกที่ แบ่งเป็นเหมือนกับยักษ์ก็คือ3ระดับมีกลุ่มพันชั้นสูงกลุ่มพันชั้นกลางกลุ่มพันชั้นต่ำกลุ่มพันชั้นสูงนั้นมีหน้าที่ในการเฝ้าประตูสวรรค์เขาว่าอย่างนั้นส่วน กลุ่มพันชั้นกลางก็เป็นลูกน้องแล้วก็ดูแลสถานที่ต่างๆดูแลสถานที่ต่างๆที่เป็นที่ที่เขาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกทรัพย์คุ้มทรัพย์อะไรต่างๆหรือที่ที่เขาหวงแหนที่ที่สำคัญแล้วก็พวกกลุ่มพันชั้นล่างชั้นต่ำอันนี้ก็จะรูปร่างน่าเกลียดเข้าไปอีก นะรูปร่างน่าเกลียดเข้าไปอีกแล้วก็ทำหน้าที่เป็นลูกน้องของพญายมนะดูเหมือนจะเป็นกลุ่มพันชั้นสูงเนี่ยเพราะว่ามีบางพวกเนี่ยทำหน้าที่นอกจากรักษาประตูสวรรค์เนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นยมพบาลเป็นพญายมนะเป็นพญายมก็คือมีหน้าที่ในการที่จะไปตัดสินพิพากษาการกระทำของมนุษย์นะของสัตว์ทั้งหลายเพราะอย่างนี้คือของมนุษย์เนี่ยว่าไปพิจารณาความคล้ายๆเป็นอะไรเป็นศาลเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาก็แล้วกันนะฮะดังที่เคยได้พูดไว้ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสวรรค์ที่ว่าด้วยนรกที่ว่าด้วยที่กล่าวไว้ในภารบัณฑิตสูตรเทวทูตสูตรเนี่ยว่าพญายมนั้นเวลาคนที่ตายไปลูกน้องนะพาไปเหมือนจะเป็นเรื่องเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องเล่าเป็นหนังเป็นละครแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่พูดมาจากพระไตรปิฎกนะคนที่ตายไปแล้วก็จะไปเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ทำไม่ดีทำบาปทำกรรมแต่ในที่นี้ก็อาจจะรวมไปถึงคนทั่วไปเนี่ยแล้วก็ตัดสินแต่ว่าข้อตัดสินถ้าเป็นคนดีก็ไปสวรรค์ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไปนรกแต่ที่ปรากฏตรงนี้เนี่ยหมายว่าเป็นข้อมูลที่เขานำเสนอการพิพากษาคนไม่ดีหรือว่าคนชั่วเนี่ยพญายมท่านก็ จะทำหน้าที่สอบถามซักถามถ้าไม่ถามอะไรท่านถามถึงว่ารู้จักเทวทูตไหมเทวทูตหรือว่าสื่อจากสวรรค์สื่อของเทวดาทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีหลายสูตรนะในการนำเสนอในการพูดถึงเทวทูตเนี่ยเทวทูต4ที่เรารู้จักทั่วไปก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็พระหรือว่านักบวชดังเช่นที่เป็นเทวทูตที่พระพุทธเจ้าของเราหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะของเรานั้นเคยเห็นแล้วก็เป็นแรงจูงใจทำให้ท่านนั้นออกบวชเนี่ย
ในบางทีบางสูตรท่านก็พูดเป็นเทวทูต5นะก็คือมีคนแก่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนถูกคนถูกลงโทษลงทันแล้วก็คนตายเนี่ยไม่รวมพระเป็น5เป็นเทวทูต5ในบางทีเขาก็เอาแค่3เนี่ยเอาแค่3แค่คนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยพระยายมก็มาสอบถามบอกว่า ส่วนมากจะสื่อสอบถามพวกที่จะไปตกนรกเนี่ยก็มาถามให้เตือนสติบอกว่าเนี่ยท่านรู้จักเทวทูตองค์ที่1องค์ที่2องค์ที่3องค์ที่4องค์ที่5ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสูตรไหนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นไม่สูตร3ก็สูตร4ไม่สูตร3ก็สูตร5ก็คือสูตร3ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายสูตร4ก็คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนลงโทษแล้วก็คนตายเนี่ยก็จะสอบถามก็พวกคนที่กำลังจะตกนรกนั้นก็จะบอกว่าไม่รู้แต่พอท่านเฉลยว่าไอ้เทวทูตที่1ที่2ที่3หรือว่าที่1ที่2ที่3ที่4ที่5คือใครเนี่ยคนที่กำลังจะลงนรกนั้นน่ะก็จะรู้ว่าอ้อรู้เช่นกันรู้จักเคยเห็นเช่นกันแต่ว่าไม่ได้คิดไม่ได้รู้ว่านี่คือทูตจากสวรรค์สารจากสวรรค์นะส่งมาบอกก็เลยไม่ได้สติเลยไม่ได้คิดมีแต่แล้วก็มีความประมาทไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญทำกุศลนะพระญาติโยมก็จะ ย้ำเตือนบอกว่าเนี่ยความผิดบาปกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านนั้นประมาทเองแล้วก็ทำเองไม่มีใครทำให้ท่านเลยไม่มีใครบังคับท่านท่านก็จะนิ่งแล้วก็ลูกน้องของพญายมก็คือนายนิรยาบาลเนี่ยนายนิรยาบาลนี่ก็จะพาไปทรมานต่างๆอย่างที่เคยได้พูดไปดังนั้นพวกกุมพันธ์เนี่ยพวกกุมพันธ์เนี่ยก็คือทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาตัดสินการกระทำของมนุษย์เนี่ยเทวดากุมพันธ์ชั้นสูงเนี่ยเป็นพวกพญายมมีกลุ่มหนึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นพญายมนะก็คือทำหน้าที่พิพากษาพฤติกรรมของมนุษย์แล้วก็กุมพันธ์ชั้นล่างสุดชั้นต่ำเนี่ยทำหน้าที่เป็นลูกน้องเป็นลูกน้องของทำหน้าที่เป็นลูกน้องที่อยู่ในพวกภูมินรกทำงานที่นรกพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่ในการที่จะทรมานลงโทษสัตว์นรกเนี่ยก็เป็นพวกกุมพันธ์เป็นพวกลูกน้องของเท้าวิรุฬหกะที่อยู่ทางทิศใต้นะนี่กำลังพูดถึงเทวดาที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์ก็คือเทวดาชั้นจตุมหาราชเท้าจตุโลกบาลเท้าเวสสวรรค์หรือเท้าเวสสุวรรณหรือเท้ากุเวนอยู่ทางทิศเหนือปกครองพวกยักษ์อันที่สองก็เท้าวิรุฬหกะเท้าวิรุฬหกนะอยู่ทางทิศใต้ปกครองดูแลโลกมนุษย์ทางทิศใต้ปกครองดูแลพวกกุมพันธ์มีพวกกุมพันธ์เป็นบริวารกุมพันธ์ก็มีหน้าที่เป็นพญายมส่วนหนึ่งชั้นต่ำก็มีหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนายนิรยาบาลหรือบางทีเรียกว่ายมทูตหรือว่ายมบาลยมทูตก็คือเป็นทูตรับใช้พญายมยมบาลก็คือเป็นผู้รักษาดูแลช่วยเหลือพญายมนะก็เป็นพวกกลุ่มพันเนี่ยกลุ่มพันเนี่ยเป็นพวกที่จะดูแลเกี่ยวกับการตัดพฤติกรรมพิพากษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วก็ดูแลอยู่ในพวกนรกถ้าพวกกลุ่มพันชั้นล่างไปทำงานที่นรกนะ ต่อมาก็เหนือใต้ออกทิศตะวันออกนะก็คือเท้าทัตตลัฏฐะนั้น ก็ปกครองอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็ปกครองคนทัน
วิทยาธรอะไรต่างๆในที่นี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นเทวดาที่เกี่ยวกับการชอบสนุกสนานเป็นเทวดาที่รักสวยรักงามรักของหอมสร้างเสียงไพเราะไอ้ที่ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมที่มีอะไรในบางทีก็มีพวก เทวดาประเภทพวกนี้อยู่หรือว่าเทวดาที่ชอบดีดสีตีเป่าหรือว่าเล่นดนตรีพวกนี้เขาเรียกพวกคนทันนะฮะก็มีเท้าทัตตลัทธะปกครองดูแลแล้วก็อยู่ทางทิศตะวันออกด้านทิศตะวันออกนอกจากปกครองลูกน้องมีพวกบริวารเป็นพวกคนทันเรียกรวมๆว่าเป็นคนทันแล้วก็ยังทำหน้าที่ดูแลโลกมนุษย์แลดูโลกมนุษย์ทางด้านทิศตะวันออกนะอันนี้เป็นองค์ที่สามองค์ที่สี่ก็คือเท้าวิรูปักเท้าวิรูปักเหนือใต้ออกตกเท้าวิรูปักนี้ดูแลโลกมนุษย์หรือว่าแลดูโลกมนุษย์อยู่ทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกแล้วก็ปกครองพวกนาคนาคหรือพญานาคเนี่ย นาคหรือพญานาคนี่ก็จะเป็นสัตว์ตระกูลงูนะมันก็คงจะมันมีหลายคงจะมีหลายระดับเหมือนแต่ละชั้นนั่นแหละมันก็มีสถานะเป็นกึ่งเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นเทพเป็นนาคชั้นสูงเขาอาจจะมีลักษณะเป็นกึ่งเทพชั้นกลางลงมาก็อยู่ร่วมกันเป็นคนรับใช้ช่วยเหลือถ้าชั้นต่ำจริงๆชั้นต่ำจริงๆแล้วก็มีกึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์ตระกูลงูทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาว่ากระรองงูทั้งหลายแหล่นี่ก็เป็นบริวารนะเป็นบริวารของพวกนาคนะอันนี้ในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวไว้ว่ ามีพญานาคตนหนึ่งนะเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบอกกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าให้บัญญัติหรือว่าให้บอกพระภิกษุนะนักบวชเราว่าอย่าได้ฉันเนื้องูนะเป็นที่มาของวินัยแล้วข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งข้อวัดอย่างหนึ่งของทางพระว่าก็คือเนื้อที่ฉันไม่ได้นะก็มีเนื้องูอยู่หนึ่งในนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นพวกบริวารแล้วเป็นพวกพญานาคชนิดหนึ่งกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นชั้นต่ำชั้นล่างชั้นไหนแล้วก็พวกพญานาคเองก็เหมือนกับเทพเทวดาพวกจักรพวกกลุ่มพันธุ์อื่นๆที่บางพวกมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบางพวกนั้นก็ไม่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาดังนั้นถ้าหากว่าพระไปฉันเนื้องูแล้วเขารับรู้ได้นะจะเป็นกลิ่นหรือจะเป็นใดๆก็แล้วแต่นะเขารับรู้ได้เนี่ยพวกพญานาคเหล่านั้นพวกนาคเหล่านั้นน่ะพญานาคเหล่านั้นเนี่ยเขาจะทำร้ายพระเอาได้เพราะว่าไปเบียดเบียนพวกเขาไปเบียดเบียนพวกเขาเขาก็เลยเบียดเบียนคืนอันนี้มีกล่าวไว้ในพระวินัยเหมือนกันนะว่ามีพญานาคเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกช่วยบอกพระว่าห้ามฉันเนื้องูเพราะว่าพวกพญานาคที่รู้ว่าไปเบียดเบียนไปฉันไปฆ่าไม่รู้แหละพระท่านไม่ได้ฆ่าแหละถ้าตามเรื่องราวนั้นเขาก็ว่ามันมีบางคราวที่บ้านเมืองที่พระในบางวัดบางถิ่นฐานอยู่นะคือเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดอาหารหายากเกิดทุพพิกภัยชาวบ้านก็เป็นอยู่จับอะไรได้ก็เอามาทำเป็นอาหารประทังชีวิตถ้ามีพระมีอะไรอยู่ก็ถวายอาหารใส่บาตรด้วยอาหารที่ตัวเองเตรียมนั้นในบางข่าวมันก็เป็นเรื่องตรงนั้นตามที่มีได้อ่านในเรื่องราวพระก็ไม่ได้จงใจจะไปขอไปอยากฉันเนื้องูหรอกแต่ว่าฉันตามชาวบ้านถวาย
เกิดข้าวยากหมากแพงเกิดอาหารอดอยากแต่กระนั้นเมื่อมีได้ฉันไปแล้วมันก็มีผลทำให้พวกนาคพวกเนี้ยที่ว่าเป็นงูนะเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกเนี้ยเขารับรู้ได้บอกว่าอ้าวคนนี้อาจจะเบียดเบียนอาจจะเข็นฆ่าอะไรพวกเราเพื่อนเราเขาก็มาทำร้ายดังนั้นมันมีทั้งงูดีงูไม่ดีงูเลื่อมใสในพุทธศาสนาและงูไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาพวกงูนี้กันเราพูดว่าเป็นพวกนาคเป็นลูกน้องนะของเท้าวิรูปักษ์เนี่ยเท้าวิรูปักษ์อยู่ทางทิศตะวันตกอันนี้ ก็เรื่องของพญานาคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่แล้วก็มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามแหล่งน้ำตามที่ต่างๆไม่ใช่เฉพาะอยู่ในแหล่งน้ำนะครับว่าอยู่ในทะเลก็มีอยู่ในแม่น้ำก็มีอยู่ในถ้ำก็มีอยู่ที่อื่นก็มีนะพวกพญานาคเนี่ยเขาก็อยู่หลายที่เหมือนกันแต่ว่าเรามักจะรู้กันว่าท่านอยู่เมืองบาดาลอยู่ในน้ำก็เป็นส่วนหลักอยู่เมืองบาดาลอย่างที่ทางปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยเราก็คือที่แม่น้ำโขงเนี่ยมันมีปรากฏการณ์เขาที่เรียกว่าบั้งไฟพญานาคที่แถบเขตจังหวัดหนองคายเนี่ยอำเภออะไรอำเภอโพนพิสัยหรืออำเภออะไรเป็นที่มันเป็นข่าวเป็นอะไรที่เป็นที่รับรู้กันเป็นรายปีเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11เนี่ย15ค่ำเดือน11นี้อาจจะมีปรากฏการณ์ที่มีดวงไฟที่ผุดขึ้นจากน้ำแล้วก็กล่าวกันว่าเป็นบั้งไฟพญานาคแล้วก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันว่าเป็นเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงใดๆอันนี้ถ้าอ่านตามหน้าจอที่เห็นเนี่ยมีท่านผู้ฟังนะได้เสนอว่านอกจากหนองคายแล้วก็มีอยู่บึงกาฬด้วยจริงๆบึงกาฬก็เป็นจังหวัดที่แยกไปจากหนองคายนะฮะถ้าพูดในยุคปัจจุบันก็บอกว่าเออมีในส่วนของหนองคายแล้วก็จังหวัดบึงกาฬด้วยนะถ้าว่าแบบเดิมก็คือเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายที่ครอบคลุมเอาอำเภอบึงกาฬในสมัยก่อนตอนนี้เป็นจังหวัดแล้วเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่เป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นคนทําหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งที่มาจากเขาเรียกว่าพญานาคนะก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าใครจะมีประสบการณ์ใดๆแต่ว่าถ้าพูดโยงใยถึงพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกพญานาคนั้นเขาก็มีเรื่องราวที่ปรากฏอยู่มีอยู่จริงเป็นกลุ่มเป็นเทวดาประเภทหนึ่งถ้าเป็นหมายถึงพวกพญานาคชั้นสูงนะในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชเนี่ยเป็นลูกน้องของเท้ามหาราชเท้าวิรูปักษ์ปกครองพญานาคจริงๆก็เคยพูดในส่วนเรื่องของพญานาคนี้แล้วก็ในทางคัมภีร์ทางศาสนานั่นน่ะถ้าพูดถึงพระโพธิสัตว์เราเนี่ยก็เคยเกิดเป็นพญานาคอาจจะหลายชาติแต่ว่าชาติที่มีชื่อชาติที่ปรากฏเด่นก็คือพระชาติภูริทัตตะภูริทัตตะโพธิสัตว์เนี่ยท่านบำเพ็ญศีลบารมีเนี่ยท่านไปเกิดเป็นพญานาคนะเกิดเป็นพญานาคแล้วก็ตามเรื่องราวเนี่ยมันก็มีกล่าวถึงเมืองบาดาลนะกลุ่มพวกพญานาคอยู่ดังนั้น ถ้าหากว่าจะมีใครบอกว่าพญานาคไม่มีปฏิเสธพญานาคเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะพูดตามอัตโนมติโดยมีเจตนาบางทีก็อาจจะมีเจตนาเพื่อที่จะ เตือนให้คนชาวพุทธเราก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหลงอย่าไปงมงายอะไรมากเพราะว่ามีปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มที่เขาบูชาพญานาคนับถือพญานาค
ก็เป็นที่ถกเถียงกันไปบางคนก็บอกว่าไปบูชาทำไมเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานบางคนก็บอกเขาเป็นเทพบูชาแล้วให้โชคให้ลาภก็ว่ากันไปเป็นเรื่องถกเถียงมันก็มองต่างมุมกันมองคนละมุมนะในแง่ของพวกให้โชคให้ลาภเขาก็อาจจะนับถือพวกนาคที่เป็นนาคชั้นสูงที่อาจจะเชื่อมโยงอาจจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้ในบางลักษณะแต่พวกที่บอกว่าอย่าไปนับถือเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ อาจจะหมายถึงพวกนาคชั้นต่ำนาคชั้นที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็มันมีหลักฐานทางคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่กล่าวไว้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าบารมี10ทิศบารมีอัมพบารมี10ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องบำเพ็ญ นั้นก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งในนั้นนั่นก็คือพระชาติภูริทัตตะเนี่ยท่านเกิดเป็นพญานาคถ้าจะบอกว่าพญานาคไม่มีนี่ก็แสดงว่าอย่างว่านะก็คืออาจจะไม่ได้ข้อมูลจากข้อไตรปิฎกจากคัมภีร์หรืออาจจะมีเจตนาในแง่ที่จะไม่ให้คนนั้นหลงงมงายมากไปก็บอกปัดไปก็เป็นได้แต่ว่าถ้าพูดตามหลักฐานตามคัมภีร์ตามเรื่องราวที่มันโยงใยกันแล้วก็ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็ต้องยอมรับว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงนะแล้วก็หัวหน้าของท่านก็คือท่านเท้าวิรูปักษ์นี่แหละปกครองพวกนาคดังนั้นเทวดาชั้นจตุมหาราชหรือว่าเท้ามหาราชทั้ง4เนี่ยก็จะเป็นเทวดาที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์แล้วว่าลงมาดูแลโลกมนุษย์แต่จริงๆที่พูดไปเนี่ยมันก็ไตเติ้ลเกินอะไรไปเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าเรื่องของเทวดาที่ลงมาโลกมนุษย์หรือว่าเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เนี่ยก็มาในลักษณะที่มันมีเทวดากลุ่มหนึ่งชั้นหนึ่งที่ว่าชั้นจตุมหาราชเนี่ยท่านมาดูแลแต่ว่าดูแลหรือว่าแลดูโดยดูโลกมนุษย์ตามทิศทั้ง4เลยอย่างที่กล่าวไปโดยมีมหาราชทั้ง4ที่เรียกว่าเท้าจตุโลกบาลเนี่ยที่มันปรากฏเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะฮะเล่มที่20เนี่ยอังคุตตรนิกายติกนิบาตเอกทุกนิบาตเอกนิบาตเนี่ยในพระสูตรชื่อว่าถ้าหากว่าฉบับมหาจุฬาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าจตุมหาราชจตุมมหาราชสูตรหรือบางทีฉบับอื่นเขาจะใช้คำว่าราชสูตรราชสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่20เนี่ยอังคุตตรนิกายติกนิบาตเนี่ยก็จะกล่าวถึงจะมีข้อมูลที่กล่าวถึงว่าเทวดาเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เทวดาชั้นจตุมมหาราชนี่ท่านลงมาโลกมนุษย์คือลงมาแลดูหรือว่าลงมาดูแลทั่วไปเราจะเรียกว่ามาดูแลรักษานะดูแลรักษาโลกแต่ว่าถ้าตามพ่อสูตรข้อมูลนี้อาจจะตุมมหาราชสูตรก็ตามหรือว่าราชสูตรก็ตามในที่จะเรียกชื่อเนี่ยท่านน่าจะมาแค่ตรวจดูนะฮะมาตรวจดูมาแลดูว่าความเป็นไปของโลกมนุษย์เป็นยังไงอันนั้นก็คือในพระสูตรนี้ได้กล่าวว่าในวัน8ค่ําในวันพระ8ค่ําเนี่ยเทวดาที่เป็นบริวารของเท้าจตุมหาราชทั้ง4เนี่ยเท้าจตุโลกบาลเนี่ยท่านจะลงมาตรวจดูโลกมนุษย์นะตรวจดูว่าอะไรนะก็จะอ่านว่าตรวจดูว่าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีอยู่มากหรือหนอเนี่ยท่านจะมาตรวจดูว่าพวกมนุษย์เราพวกมนุษย์เรานั้นเป็นยังไงดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ไหม
ดูแลอุปถากอุปถัมภ์ให้การอุปถากอุปถัมภ์สมณะชีพราหมณ์ก็คือนักบวชเนี่ยคือพระไหมแล้วก็เป็นคนที่ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไหมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไหมนอกจากนั้นก็คือทำบุญสุนทานรักษาศีลรักษาศีลอุโบสถรักษาปฏิชาคระอุโบสถปฏิชาคระอุโบสถก็อย่างที่ได้บอกไปว่ามันมีอุโบสถ3ชนิดก็คืออุโบสถประจำวันเดียวธรรมดาในแบบธรรมดารักษาในวันพระก็เรียกว่าชนิดที่1ชนิดที่2คือปฏิชาคระอุโบสถอุโบสถสำหรับคนที่ตื่นตัวก็จะมี การรักษา3วันคือวันรับวันรักษาแล้วก็วันส่งเนี่ยอันนี้นอกจากนั้นก็ยังมีปฏิหาริยะปักขะอุโบสถก็คืออุโบสถที่รักษาเป็นระยะเวลานานกว่านั้นตามระยะเวลาที่กำหนดทั่วไปก็คืออยู่ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเข้าพรรษาหรืออาจจะน้อยกว่านั้น2เดือน1เดือนหรือตามที่กำหนดเนี่ยอันเนี้ยเทวดาท่านก็จะดูว่าเออมนุษย์มนาเราได้ทำกันอยู่ไหมได้ปฏิบัติกันอยู่ไหมเนี่ยก็เมื่ออันนี้ในวันขึ้น8ค่ำหรือว่าแรม8ค่ำส่วนในวันขึ้นหรือว่าน่าจะเป็นแรมนะเป็นวันพระนะฮะมันมีแรม14ค่ำในวันแรม14ค่ำเนี่ยลูกชายลูกชายของเท้าจตุมหาราชทั้ง4เนี่ยก็จะทำหน้าที่ลงมาตรวจดูโลกมนุษย์นะว่าโลกมนุษย์นั้นเป็นยังไงก็เป็นลักษณะเดิมนะข้อความเหมือนกันก็คือมาตรวจดูว่ามนุษย์นั้นเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีมากหรือมีน้อยเนี่ยมาตรวจดูนะส่วนในวันขึ้น15ค่ำหรือว่าแรม15ค่ำถ้าเป็นข้างขึ้นก็ขึ้น15ค่ำถ้าเป็นข้างแรมข้างดับเดือนดับก็แรม15ค่ำเนี่ยเป็นวันพระใหญ่เราเรียกว่าเป็นวันพระใหญ่ก็แล้วกันเนี่ยเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยท่านจะลงมาเองท่านจะมาตรวจดูโลกมนุษย์เองด้วยตนเองนะวันพระเล็กคือวันพระ8ค่ำเนี่ยบริวารของท่านวันพระที่เป็นกลางๆน่ะก็จะจัดว่าใหญ่ก็ได้นะก็คือแรม14ค่ำท่านจะส่งลูกชายท่านส่งลูกชายท่านมาทำหน้าที่ตรวจดูหมู่สัตว์หมู่โลกโลกมนุษย์ส่วนวันพระใหญ่ที่เป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงหรือแรม15ค่ำก็ตามขอให้มันเป็น15ค่ำเนี่ยท่านจะเสด็จมาเองหรือท่านจะลงมาดูเองเนี่ยท่านเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ก็ลงมาตรวจดูเหมือนเดิมนะครับว่ามนุษย์นั้นดูแลพ่อแม่ไหมดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ไหมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลไหมอยู่รักษาศีลอุโบสถบ้างไหมทำบุญทำทานกันอยู่ไหมทำบุญทำกุศลกันอยู่ไหมถ้าหากว่าตามนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าโลกมนุษย์หรือว่าชาวมนุษย์เหล่านั้นดูแลพ่อแม่ดูแลพระอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่อยู่รักษาศีลทำบุญทำกุศลกันอยู่เนี่ยเท้าจตุมหาราชทั้ง4เท้าจตุโลกบาลทั้ง4นี่ก็จะนำเรื่องราวเนี่ยไปรายงานเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยไปรายงานเทวดาชั้นดาวดึงในที่นี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าไปกราบทูลกราบเรียนแก่เท้าสักกะท้าวสักกะนี่เป็นหัวหน้าของเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นที่2นี้ซึ่งในวันพระเนี่ยเขาจะประชุมกันที่โรงธรรมสภาสุธรรมมาเนี่ยท้าวสักกะให้สร้างศาลาธรรมศาลาฟังธรรมเขาเรียกว่าธรรมสภาก็ชื่อว่าสุธรรมมาเนี่ยก็จะไปรายงานบอกว่าโลกมนุษย์เราในตอนนี้ในยุคนี้ถ้าหากเลี้ยงดูพ่อแม่นะปฏิบัติเลี้ยงดูแลอุปถากพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็
รักษาศีลศีล5ศีลอุโบสถหรือทําบุญทํากุศลทําบุญทําทานกันอยู่เนี่ยเทวดาเค้าก็จะดีใจนะเค้าก็จะดีใจเค้าบอกเค้าจะดีใจว่าเค้าดีใจว่าหมู่เทพหรือเทวดานี่จะบริบูรณ์คือจะเพิ่มขึ้นจำนวนเทวดานี่จะเพิ่มขึ้นพวกอสูรจะเสื่อมอสูรนี่เป็นเทวดาร้ายนะเขาก็เป็นเทวดาเหมือนกันพวกอสูรที่เราได้ยินว่าเป็นพวกอสูรนะเป็นเทวดาในชั้นจตุมในชั้นดาวดึงเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นคู่แข่งนะเป็นคู่แข่งกับเท้าสักกะนะถ้าหากว่าคนทำบุญทำทานทำดีกันมากเนี่ยเทวดาเขาดีใจเทวดาชั้นจตุมหาราชเท้าจตุมหาราชนี่ไปรายงานแก่เท้าสักกะในชั้นดาวดึงเขาก็จะดีใจว่าโอ้เราจะมีเพื่อนเยอะเราจะมีบริวารเยอะเราจะมีหมู่คณะของคนดีของเทวดานี่เยอะแต่ถ้าหากว่าเมื่อตรวจดูแล้วเนี่ยในคราวใดที่มนุษย์เหล่านั้น ประกอบกรรมทำชั่วนะทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลวัดวาศาสนาไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลไม่ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเทวดาท่านก็จะเสียใจนะถ้ามีเสียใจด้วยนะก็เสียใจก็บอกเสียใจว่าหมู่เทพเนี่ยก็จะเสื่อมก็คือจะลดลงหมู่อบายหมู่อสูรพวกอสูรเนี่ยจะบริบูรณ์คือจะเจริญจะมีมากจะเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านก็จะเสียใจตกใจนะดังนั้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องตระหนักรู้เหมือนกันนะว่าในการทำดีทำชั่วบนโลกมนุษย์ของชาวโลกของมนุษย์เราเนี่ยก็มีผลสะเทือนถึงจะว่าดวงดาวหรือว่าสะเทือนถึงเทพสะเทือนถึงสวรรค์นะมีอิทธิพลต่อสวรรค์มีอิทธิพลทำให้เทวดานั้นจะดีใจหรือจะเสียใจถ้าหากว่าเราช่วยกันทำดีเป็นคนดีทำบุญทำทานดูแลทำดีทำบุญในที่นี้ก็ไม่ใช่อะไรมากเลี้ยงดูพ่อแม่นี่ก็เป็นความดีเทวดาดีใจแล้วก็ไปเป็นเทวดาไปอยู่กับเทวดาได้เลี้ยงดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระสงฆ์นี่ก็แน่นอนก็ไปสวรรค์ไปอยู่เป็นเทวดาได้หรือแม้กระทั่งว่าประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้คนเรานั้นวัยรุ่นหรือว่าคนสมัยใหม่นั้นไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็โดยวิถีของความเป็นไปบางทีเนี่ยคือผู้เล็กผู้น้อยเนี่ยก็ไปมีอำนาจมีโอกาสมีอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็จะต้องไปยอมหรือว่าไปทำความเคารพไปอ่อนข้อต่อเนี่ยมันก็ผิดหลักนะความเป็นจริงแล้วผู้น้อยต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลในบ้านในเมืองเนี่ยไม่แข็งกระด้างแค่นี้ก็ไปสวรรค์ได้ไปอยู่กับเทวดาได้หรือว่าถ้าเข้มข้นไปหน่อยก็คือรักษาศีลศีล5ศีลอุโบสถนะศีลอุโบสถเนี่ยถ้าคนรักษาเยอะๆเทวดาก็ดีใจนะเนี่ยชาวพุทธเราถ้าทำวัดกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์คนรักษาศีลอุโบสถนี่จะเทียบได้ว่าน้อยกว่าน้อยเกินไปนะแต่ว่าที่เขาเจาะจงเนี่ยเขาเจาะจงรักษาศีลอุโบสถด้วยศีล5ก็โอเคถ้ารักษาได้ก็ท่านก็ดีใจเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้ารักษาศีลอุโบสถได้เนี่ยจะยิ่งดีนะเขาจะดีใจนะอันนี้เขาเรียกว่าการทำบุญทำทานของเรานั้น มีผลต่อเทวดาแล้วก็ในวันพระเนี่ยเขาก็ถือกันเพราะเขารู้จะมีพระฟังจากพระหรือจะอ่านเจอใดๆก็แล้วแต่ว่าเทวดาเนี่ยเขาลงมาโลกมนุษย์เหมือนกันเขาลงมาตรวจดูพฤติกรรมของมนุษย์เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งก็คือที่กล่าวมาที่บอกไว้เนี่ยก็ในจตุมหาราชสูตรหรือว่าราชสูตรที่ว่าเนี่ยก็คือเขาลงมาตรวจดูในวันพระวันพระเล็ก8ค่ำวันพระใหญ่14ค่ำ15ค่ำเนี่ยท่านลงมาวันพระเล็กบริวารท่านลงมาวันพระลองคือแรม14ค่ำเนี่ยลูกชายลงมาแต่ว่าวันพระขึ้น15ค่ำเนี่ยวันพระ15ค่ำนี้เท้าจตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยท่านมาเองท่านมาตรวจดูเอง
ดังนั้นคนชาวพุทธเราคนสมัยก่อนต้องบอกว่าคนสมัยก่อนเขาถือกันว่าเขานับเขารู้ว่าวันไหนเป็นวันธรรมดาวันไหนเป็นวันพระเขาเรียกว่าเป็นวันศีลบางทีวันพระเขาเรียกเป็นวันศีลเพราะเป็นวันที่เราจะต้องรักษาศีลรักษาความประพฤติของเราในทางภาษาทางอีสานทางอะไรเขาเรียกว่าเป็นวันศีลวันพระเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันศีลคือวันรักษาศีลวันที่เราจะต้องควบคุมพฤติกรรมดูแลพฤติกรรมของมนุษย์ของตนเองไม่ให้ทำชั่วนั้นเขาจะระมัดระวังมากนะถ้าเป็นวันพระวันศีลเนี่ยเขาจะไม่ทำบาปแหละอ้าวหรือแม้กระทั่งบางทีเขาไม่ทำงานเขาไม่ทำงานเพราะว่าการทำงานที่ในเลือกสวนไร่นาอะไรต่างบางทีเนี่ยมันมีโอกาสไปเบียดเบียนสัตว์ไปเก็บเบียนสัตว์ไปฆ่าสัตว์เขาก็หยุดงานเลยก็มีบางทีไม่ให้บางทีหรอกมีทำกันอยู่นะเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมกันว่าถ้าวันพระเขาไม่ทำงานเขาหยุดงานเว้นไว้เอาไปรักษาศีลหรือไปทำบุญสุนทานหรือว่าถึงแม้ว่าทำอยู่ใช้ชีวิตปกติอยู่เขาก็ระมัดระวังเรื่องการทำความชั่วเขาระมัดระวังมากเพราะว่าเขาบอกว่าเทวดาจะเห็นเทวดาจะรับรู้เพราะว่าเทวดาลงมาตรวจดูเนี่ยถ้าเทวดาเห็นตาเนี่ยมันก็เข้าตากรรมการเข้าตาผู้พิพากษาเนี่ยก็โทษหนักแล้วก็หนีไม่พ้นความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะท่านจะเห็นไม่เห็นเนี่ยในวันอื่นไม่ใช่ว่าในความเป็นจริงนะในวันอื่นๆท่านก็เห็นท่านก็รู้นะเพราะว่าระบบกรรมระบบอะไรเนี่ยมันบันทึกไปโดยปริยายมันอัตโนมัติแต่ว่าวันพระเนี่ยมันจะชัดหน่อยท่านจะมาเห็นท่านจะลงมาตรวจดูนะคนเราก็เลยถือว่าเทวดาลงมาดูเดี๋ยวเทวดารู้ก็จะเป็นธรรมเนียมกันระมัดระวังเป็นพิเศษเป็นพิเศษก็อันนี้ก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่มันสืบเนื่องมาจากว่าเทวดานั้นเขาลงมาเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเทวดาชั้นจาตุมมหาราชที่มีเท้ามหาราชทั้ง4เนี่ยชื่อได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเท้าจตุโลกบาลคือเท้าที่ดูแลหรือว่าแลดูโลกมนุษย์ตามทิศทั้ง4เหนือใต้ออกตกเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์ทั้งในแง่ของการทำหน้าที่ในการดูแลรักษาแล้วก็ดูข้อมูลความเป็นไปว่าคนทำดีหรือทำชั่วมากหรือก่อกันถ้าหากว่าทำดีชาวสวรรค์เนี่ยเขาก็ดีใจแต่ถ้าหากว่ามีคนทำบาปทำชั่วเยอะชาวสวรรค์เขาก็เสียใจตกใจอันนี้เราท่านทั้งหลายได้รับได้ทราบนี่ก็ต้องมาพิจารณาพิจารณาแล้วก็ช่วยกันเป็นคนดีโดยการดูแลพ่อแม่ดูแลวัดวาศาสนาประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็รักษาศีลทำบุญทำทานทำกุศลกันเพื่อทำให้เทวดานั้นดีใจแล้วก็เพื่อที่เรานั้นจะเป็นมีใบเบิกทางไปอยู่กับเทวดาไปเป็นเทวดาอันนี้ในวันนี้ก็ใช้เวลามาเต็มที่นะแต่ว่าเราก็ยังมีธรรมเนียมของการปฏิบัติก็คือร่วมกันภาวนาวันละนิดเพื่อที่จิตจะแจ่มใสเราไปก็ได้ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติ
สมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาทานสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระรังก็จะขอเวลานิดนึงในการทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้ก็มีหลายท่านนะก็มีท่านอาจารย์ดร.พระณรงค์วุฒิเมธีนะครับก็ร่วมรับชมรับฟังท่านดร.สรพันธ์นันตภูมินันตภูมินะก็ได้มาฟังด้วยโยมโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมวิชัยจันทคาตก็อยู่ที่ทางนครปฐมก็ได้แชร์ได้รายงานความเป็นไปคุณโยมพรพันธ์เบตเร่คุณโยมน้อยพงประเสริฐคุณโยมแม่สมภาพคมสันคุณโยมเค้นธนาคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์คุณโยมนพรัตน์บุญกอบคุณโยมประสิทธิชัยคุดกราดคุณโยมศรีวิไลศรีวงใสคุณโยมบัวผันฮองดร.สรพันธ์ก็ได้รายงานตามที่ว่าเรื่องของพญานาคก็ยังมีที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็ได้บอกว่าได้แชร์เรื่องราวไปที่ท่านพระอาจารย์ดร.วิวัฒน์อยู่ให้รับชมรับฟังโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลก็ได้เข้ามาฟังด้วยจากนั้นก็มีคุณโยมรายงานว่าร่วมภาวนาโยมกัลยาโยมน้อยคุณโยมศรีวิไลคุณโยมสุพรรณิกาก็โดยประมาณนะก็คือท่านผู้ชมผู้ฟังก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากพระพุทธบัญญัติก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นคนดีและมีโอกาสในการที่จะไปอยู่ร่วมกับเทวดาจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ